สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลิเวอร์พูลนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกก็จริงนะครับแต่คงจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีตัวเจ็บนะครับเฟเดริโกเคียซาเจ็บตอนซ้อมล่าสุดอาริซงประตูมือหนึ่งที่เจ็บจากนัดชนะคริสตัลพาเลสยืนยันแล้วนะครับว่าเจ็บเอ็นเข่าเจ็บเอ็นเข่านะครับต้องพักประมาณ6สัปดาห์หรือเดือนครึ่งนะยังต่ำลงไม่ได้7นัดนะครับอาลีจะหายไปอย่างต่ำ7นัดนอกจากอาลีทรงแล้วอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ก็เจ็บนะครับแม็กก้าเจ็บขาหนีบอาการไม่หนักก็จริงนะครับแต่ดันฝืนไปเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับลงได้หรือไม่ได้นี่ยังไม่รู้แต่มันก็ไม่น่าจะเสี่ยงมั้ยใช่ป่ะล่ะนั่งเครื่องไปตั้งหลายชั่วโมงนะครับโดยชมครับแล้วถ้าซวยขึ้นมาเจ็บหนักกว่าเดิมเนี่ยลิเวอร์พูลก็เสียหายแน่นอนอาริซงกับแมคคาลิสเตอร์คือ2นักเตะเวิลด์คลาสที่สามารถเปลี่ยนผลแข่งของทีมได้นะครับนะจากเสมอเป็นชนะหรือจากที่ทำท่าว่าจะแพ้กลายเป็นเสมอก็ได้นะครับ2คนนี้เขามีอิทธิพลกับผลงานของทีมขนาดนั้นนะครับถ้าขาดไปเนี่ยยังไงมันก็มีผลโอเคอาริซงยังมีคุยเบนเคเลเฮอร์พอจะแทนได้อยู่ถึงจะไม่เท่ากันก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดควีวินได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประตูมือ2ที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกผ่านเกมใหญ่มาเยอะนะแล้วนัดแรกหลังเบรกทีมชาติเนี่ยลิเวอร์พูลก็จะเจอกับเชลซีนะครับ20ตุลาคมควีวินเคเลอร์เคยลงให้ลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีในรอบชิงคาราบาวครับปี2022กับ2024นัดหน้าเตรียมเจอกันอีกรอบนึงดวงมันสมพงกันยังไงก็ไม่รู้นะครับควีวินกับเชลซีเนี่ยนะคุยเป็นเคเลอร์โอเคครับทุกผู้ชมครับแต่ที่ไม่โอก็คืออาลีซงนี่แหละอาลีช่วงหลังนี่เริ่มเจ็บบ่อยนะฤดูกาลนี้เล่นมา2เดือนกว่าเจ็บไป2รอบแล้วคนแรกเจ็บต้นขานะครับหายไป2นัดคราวนี้มาเจ็บเอ็นเข่าพักถึง7นัดย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกุมภาพันธ์ปีเนี้ยอาลีซงก็เจ็บเอ็นเข่าเหมือนกันตอนนั้นพักนานถึง56วันอดเล่น15นัดนะครับทั้งกับลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมชาติบราซิลนะลิเวอร์พูลก็เหมือนจะรู้ว่าอาริซงในเข่าไม่ดีแล้วนะครับนะไม่งั้นคงไม่ซื้อจอร์จี้มามาดัสวิลลี่ประตูจอร์เจียมาสแตนบายสำหรับฤดูกาลหน้าครับอาริซงตั้งแต่มาร่วมทีมหงแดงเมื่อปี2018เจ็บไปทั้งหมด8ครั้งนะครับเจ็บไป8ครั้งนะไล่มาเลยครับตั้งแต่เข่าน่องสะโพกไหล่ต้นขานะครับก็คือมันน่วมไปหมดอ่ะสะสมมาเยอะนะครับดูสภาพตอนนี้แล้วเวลาของอาลีกับลิเวอร์พูลอาจจะเหลืออีกไม่นานนะครับฤดูกาลหน้าเนี่ยจอร์จี้มามาดัสวิลลี่กับควีวินเกเลเฮอร์อาจจะแย่งกันขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนก็ได้นะครับอาลีทรงเจ็บเอ็นข่าวล่าสุดจะอดลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนัดเจอเชลซีเยือนอาร์เซนอลเจอไบรตันเจอแอสตันวิลล่าอดเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเยือนแอร์บีไลฟ์ซิกกับเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับคาราบาวครับรอบ4เยือนไบรตันเนี่ยเขาไม่ลงอยู่แล้วนะคาดว่าเกมแรกที่อาริซงจะกลับมาน่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเยือนเซาท์แฮมป์ตัน24พฤศจิกายนนะครับส่วนอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เจ็บขาหนีบจากเกมชนะคริสตัลพาเลซเช่นเดียวกันนะแต่กลับไปร่วมทีมชาติอาร์เจนตินาที่จะเตะบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดนะครับเยือนเวเนซุเอลา10ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับแล้วก็เจอโบลิเวีย15ตุลากุนเซืออาร์เจนตินาคือลิโอเนลสกาโลนี่เนี่ยจับแม็กก้าแยกซ้อมเดี่ยวนะครับนะแยกซ้อมเดี่ยวซ้อมเบาๆไปนะครับรอเช็คว่านัดเจอกับเวเนจะเล่นได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้อาจจะไปลงในเกมเจอกับโบลิเวียแทนแมคคาลิสเตอร์เหมือนระเบิดเวลาของลิเวอร์พูลไอ้เรื่องฟอร์มเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับเขาเล่นดีสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าฤดูกาลนี้แม็กก้าถูกใช้งานหนักมากๆเลยเล่นให้ลิเวอร์พูลไปแล้ว767นาทีทีมชาติ105นาทีนะครับนะแล้วตั้งแต่20ตุลาถึง9พฤศจิกายนเนี่ยลิเวอร์พูลเจอโปรแกรมโหดนะต้องลงเตะ7นัดในรอบ21วันนะครับท่านผู้ชมครับ7นัดใน21วันมีเกมหนักก็คืออ่ะเจอเชลซีถูกไหมเยือนอาร์เซนอลเจอวิลล่าเยือนไลป์ซิกเจอเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยทีมมันต้องพร้อมจริงๆอ่ะนะครับแต่นี่ตอนนี้ก็คือขาดอาริซงไปคนหนึ่งแล้ว
ถ้าแมคคาลิสเตอร์มาเดี้ยงอีกมันจะยุ่งเอาครับมันจะยุ่งเอาตัวที่พอจะแทนแม็กได้ก็มีอ่ะมีเอนโดนะครับมีเคอร์ติสโจนส์นะแต่ก็ไม่ได้แกร่งไม่ได้ครบเครื่องเท่ากับแมคคาลิสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลต้องละเอียดกับสถานการณ์นี้ให้ดีนะครับอย่าให้อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เจ็บหนักสถานการณ์ตอนนี้ทีมกำลังไปได้สวยนะครับนำจ่าฝูงหลังจากผ่าน7นัดแรกแต่พายุกำลังจะมา Storm is comingอาร์เนอร์สล็อตกับทีมงานเนี่ยต้องพร้อมรับมือนะครับต้องพร้อมรับมือเลยนะความท้าทายมันรออยู่ข้างหน้านะครับโอเครอดูนะครับว่าลิเวอร์พูลจะผ่านไปได้หรือไม่จะฝ่าพายุไปได้ไหมนะรอดูนะครับโอเควันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุ่ยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ